าณวันที่25 กุมภาทีนี้ก็มีช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับก็ตกใจนะครับมีคนเข้ามาในห้องคือเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนผมแหละเขาเคยมานอนหอผมบ่อยแล้วก็คือมากกว่า10 ครั้งแล้วล่ะคือเขาเข้ามาเขาก็ทำท่าแบบเมานะขอเขามานอนด้วยหน่อยผมก็ตื่นขึ้นมาผมก็บอกว่ามึงไปเที่ยวไหนมาเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวบางแสนมาเขาบอกผมก็ถามเขาว่าเขาไปกับใครนะครับเขาก็บอกว่าเขาไปกับเพื่อนเขาบอกผมก็เลยถามว่าทำไมไม่กลับพร้อมเพื่อนเขาบอกว่าย้ายกันกลับแต่เขากลัวเขาเกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยขอมานอนด้วยหน่อยเพราะว่าเขาขับกับหมุดปากกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนั้นก็เลยถามว่าเอ้ยแล้วมึงเข้ามาได้ไงเนี่ยเขาก็บอกว่าผมมาไม่ได้ล็อกห้องครับเพื่อนคนนี้เขารู้จักกันมาประมาณ7 ปีนะครับแต่ว่ามาสนิทช่วงประมาณสี่ปีละไอตอนที่เราเข้ามาเนี่ยตอนแรกเราไม่รู้นะครับว่าเขางัดห้องเข้ามาโดยปกติแล้วผมเป็นคนปิดห้องแล้วล็อกประตูทุกครั้งนะครับก็คือเรามาดูกล้องวงจรปิดทีหลังประตูที่ผมล็อกนะครับผมจะล็อกประตู2 ชั้นอยู่แล้วก็คือเป็นประตูชั้นกรลูกบิดกับเป็นชั้นที่เป็นประตูล็อกภายในเหมือนโรงแรมนะครับประมาณ15-20 นาทีครับว่าเขางัดประตูชั้นที่2ออกมาได้ผมก็เลยปกติเขาก็ไม่ได้มีท่าทีแบบไม่ได้มีท่าทีที่จะมาทำอะไรผมผมหลับไปตื่นมาประมาณบ่ายโมงครึ่งก็ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมเขาก็นั่งเล่นเกมอยู่ที่คอมเปิดเพลงฟังอะไรอย่างนี้ผมก็มาเหมือนกับมาคุยแชทกับลูกค้าที่ผมเคยขายของออนไลน์ไว้นะครับก็มีลูกค้าบางคนที่เขาโอนเงินเข้ามาทีนี้ยอดรวมในบัญชีอะครับมันไม่เป็นตามที่ผมรู้มานะครับว่าผมมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ก็เลยเช็คข้อมูลในโทรศัพท์มือถือระบบแอปพลิเคชันอีกรอบนึงแล้วก็เช็คขอไอสเตทเมนต์รอบนึงก็ยังไม่พบก็เลยไปดูรายละเอียดว่าเงินเนี่ยมันหายไปเท่าไหร่นะครับมันก็ขึ้นโชว์ว่าทุกโอนออกไปนะครับ 50,000 นะครับไปที่บัญชีเพื่อนที่มานอนห้องผมผมก็เลยโมโหขึ้นมาถามเลยบอกว่ามึงเอาเงินไปใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ผมก็บอกว่าให้โอนคืนมาเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินโอนแล้วนะครับเขาบอกเขาติดการพนันที่มันชุนบุญนะครับเขาก็หยิบมีดจากไหนไม่รู้นะครับเพราะว่าผมมองไม่เห็นก็คือไม่ได้มีการแย่งมีดอะไรกันนะคือผมไม่รู้ว่าเขามีดไปไหนแทงไปที่ท้องผมนะครับคือเขาก็เหมือนกับจะแทงอีกผมก็บอกว่าพอแล้วหยุดจะเอาอะไรก็เอาไปมือนึงผมก็กุมแผลที่โดนแทงใช่ไหมครับเขาก็เหมือนกับว่าเขาขอโทษอะไรนี้เขาไม่ตั้งใจอะไรอย่างนี้ผมก็จะหยิบโทรศัพท์มาโทรเขาก็ทำท่าเหมือนกับจะมาทำร้ายผมดีนะเพราะว่าผมแต่เขาไม่อยากให้ผมใช้โทรศัพท์ผมก็เลยวางโทรศัพท์ไว้ที่เตียงแล้วผมก็บอกเขาว่าเอองั้นเดี๋ยวผมไปโรงพยาบาลละผมก็หยิบกุญแจแล้วก็กระเป๋าตังค์เดินออกมาจากห้องเขาก็เดินตามมาเหมือนกับแบบว่าเหมือนกับเหมือนทำท่าจะพาไปโรงพยาบาลนะครับเขาก็เดินขึ้นตามขึ้นรถมาด้วยเขาก็เหมือนกับขอโทษจะรับผิดชอบจะติดทุกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แหละครับค่ะผมก็บอกว่างั้นก็ให้พ่อแม่มาเคลียร์คดีอะไรพวกนี้ผมก็โทรยืมโทรศัพท์โรงพยาบาลนะโทรหาแฟนผมเพื่อให้เขาติดต่อประสานงานกับทางพ่อแม่อันนี้ให้ทราบข่าวนะครับมีแฟนผมก็ติดต่อไปทางเพื่อนที่ทำงานในระแวกเดียวกันนะครับเพื่อนเขาก็วานให้เพื่อนอ่ะกลับไปเอาโทรศัพท์ที่ห้องให้หน่อยเพราะว่าเวลาเราป่วยมันต้องใช้ติดต่ออะไรพวกนี้หลายอย่างใช่ไหมครับเพื่อนก็แจ้งมาว่ามันเขาไม่เจอโทรศัพท์ที่ห้องผมผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรเขาอาจจะหาไม่เจออะไรเงี้ยนะผมก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรพอช่วงเวลาประมาณตกกลางคืนแล้วก็มีทางแฟนผมเขาแจ้งเขาก็ช่วยเช็คนะครับช่วยเช็คสเตทเมนต์ของบัญชีผมนะครับเพราะว่ามีการโอนจากบัญชีผมไปยังบัญชีคนร้ายครับประมาณ50,000
ทางใช่ครับของวันนั้นซึ่งเขาก็หลังจากเขาทราบข่าวว่ามีเงินโอนออกไปเพิ่มอีกนะครับทุกคนก็ช่วยกันอายัดวันรุ่งขึ้นก็เลยแจ้งอายัดเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยแล้วก็แจ้งอายัดได้หมดทุกอย่างคือตอนนี้ผมไม่ได้ทำผมไม่คือเขาบล็อกเฟซเขาปิดเฟซบุ๊กเขาไปโทรศัพท์ผมก็ไม่มีเบอร์เขาถูกไหมครับผมก็ไม่ได้มีผมก็ไม่ได้พยายามจะติดต่อเขาเลยก็คือให้คดีมันเดินตามกฎหมายตามปกติเพราะว่าเรามีหลักฐานมีชื่อมีนามสกุลอะไรนี้ครบอยู่ตำรวจเขาดำเนินคดีเยอะมากเลยครับก็คือหลังเขารอผมออกมาให้ปากคำซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ออกมาให้ปากคำเรียบร้อยแล้วก็รอหลักฐานชิ้นสุดท้ายนะครับที่ผมต้องเอาไปยื่นให้ตำรวจแล้วก็เขายังรอจะออกหมายจับเลยก็ไว้ใจครับแต่ดูเขาไม่ดูท่าทางเขาไม่ใช่คนที่เป็นแบบที่ผมเจอในเหตุการณ์นี้ไงครับจริงๆแล้วในเรื่องที่พักเรื่องห้องเนี่ยผมว่าไม่แนะนำให้มาพักที่ด้วยกันเลยผมอาจจะแบบประมาทเองด้วยนะครับเรื่องที่พักเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับยิ่งถ้าเรามีทรัพย์สินวางไว้ในที่อยู่อาศัยอะไรนี้มันก็จะยิ่งอันตรายเพิ่มขึ้นสองก็คือเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับคือเราไม่เคยเห็นใจว่าหาเพื่อนคนนี้รู้พัสดุ์ได้ยังไงคือเราไม่เคยไปดูว่าเขาจะมานั่งจำพัสดุ์เราหรือเปล่าเพราะว่าเราก็กดปกติเราไม่เคยปิดบังเวลาเราอยู่กับเพื่อนเราไม่เคยปิดบังพัสดุ์มือถือหรืออะไรยังไงใช่ไหมครับเราก็กดปกติของเราอันเนี้ยก็มีส่วนสำคัญค่อนข้างมากครับโทรศัพท์มือถือจะมีเพราะว่าธุรกรรมส่วนใหญ่ก็จะมีรหัสลับที่ส่งผ่านโทรศัพท์มือถือมาค่อนข้างเยอะ